ได้อันดับ1 Cleansing Oil สะอาดมากๆผิวจะนุ่มๆแล้วก็ชุ่มชื้นเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดนัทวิดเรนส์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการล้างหน้าวันนี้โดนัทเพิ่งกลับมาตอน 3 ทุ่มครึ่งแต่งหน้ามาไม่พอเจอฝุ่นมลภาวะเลยวันนี้นะคะก็จะมาล้างหน้าโดยใช้ Cleansing Oil นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการล้างหน้าเนี่ยมันดียังไงแล้วก็การล้างหน้ามีกี่แบบนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการล้างหน้านี่คือเป็นขั้นตอนแรกของการทำให้ผิวเราสวยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผิวเรามันสะอาดแล้วก็ไม่มีแบบสิ่งสกปรกอุดตันทับถมก็จะไม่มีเกิดปัญหาสิวอุดตันอะไรต่างๆใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยวิธีการล้างหน้านะคะเราก็จะมีการล้างหน้าที่ทำให้สะอาดมากกว่าแค่ล้างโฟมอย่างเดียวก็คือเป็นวิธีการล้างหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นดับเบิลคลีนซิ่งก็ง่ายๆเลย1คือใช้ออยล์ล้างหน้าก่อนเพราะว่าพวกลิปสติกกรองคือมันกันน้ำพวกนี้แหละจะละลายในออยล์ดังนั้นเราก็ต้องใช้ออยล์ในการนวดละลายเสร็จแล้วล้างออกแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้โฟมล้างหน้าทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มันละลายในน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตัว cleansing oil ที่โดนัทพูดถึงเนี่ยคือตัวไหนแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างมี active ingredients อะไรที่ดีต่อผิวบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับ cleansing oil ที่โดนัทจะมาแนะนำวันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยชื่อว่า positive phyto crystal purifying cleansing oil นะคะตัวนี้เป็น cleansing oil ที่ผลิตในญี่ปุ่นนวัตกรรมในญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ส่วนประกอบที่ส่วนมากมาจากธรรมชาตินะคะสำหรับส่วนประกอบนะคะเราจะสามารถดูได้บนกล่องแล้วก็ส่วนประกอบของเขาจะอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยถ้าเป็นสตาร์ทตัวแรกเลยนะคะของเขาก็คือจะเป็นเอทิลเฮกซิลปาลมิเตตนะคะตัวนี้จะเป็นเบสออยล์มีหน้าที่ในการละลายพวกสีแว็กซ์ซิลิโคนกันแดดตัวที่2ก็คือจะเป็นกลีเซอรินเลยที่เขาใส่อยู่ในเปอร์เซ็นต์สูงๆเราจะรู้สึกว่าอุ่นๆเวลาเรานวดนะคะนี่คือจะเป็นเอฟเฟกต์จากกลีเซอรินซึ่งทางแบรนด์บอกว่าดีตรงที่ว่าเวลาเรานวดปุ๊บแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งสกปรกมันจะออกมาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายไปด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นโพลีกลีเซอริล5ไดโอลีเอทแล้วก็โพลีกลีเซอริล6คาร์บอเรตนะคะ2ตัวนี้นะคะจะเป็นเซอร์แฟคแทนหรือว่าสารทำความสะอาดมีข้อดีในการช่วยดึงสิ่งสกปรกออกไปจากผิวนะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นนอนไอออนิกเซอร์แฟคแทนหรือว่าเป็นสารทำความสะอาดแบบไม่มีประจุเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะอ่อนโยนไม่ทำอันตรายต่อผิวนะคะสำหรับในพาร์ทของ active ingredients น่าสนใจหลายตัวเลยนะคะเริ่มตัวแรกเลยชื่อการค้าว่า Agnosidiol BG นะคะซึ่งตัวเนี้ยจะมีสารประกอบของ1ก็คือ 10-hydroxydecanoic acid 2คือ cibasic acid แล้วก็3คือคานิไดออลนะคะตัวเนี้ยจะเรียนแบบการออกฤทธิ์ของนมผึ้งช่วยลดการหลั่งซีบัมด้วยทำให้ผิวสมดุลขึ้นด้วยนะคะซึ่งเสียดายที่มันสัมผัสหน้าเราแป๊บเดียวเองตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นบิวตี้อะโวคาโดนะคะตัวเนี้ยก็เป็นอะโวคาโดออยล์บิวตี้เอสเตอร์นะคะตัวเนี้ยก็สามารถลดการหลั่งซีบัมผิวจะมันน้อยลงการเกิดสิวก็จะน้อยลงนะคะนอกจากนั้นที่สำคัญเลยคือเขามีแอคทีฟอินกรีเดียนต์8ชนิดจากธรรมชาตินะคะซึ่งทางแบรนด์เรียกว่าไฟโตคอมเพล็กซ์8นั่นเองนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นสารสกัดจากอูเมหรือว่าบวยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยยับยั้งกระบวนการชราของผิวทำให้ผิวดูแบบเยาว์วัยขึ้นนะคะตัวที่2ก็จะเป็นสารสกัดจากใบซากุระนะคะตัวนี้จะมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเพราะว่ามีกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์นะคะตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นสารสกัดจากรากโบตั๋นตัวเนี้ยคือใครๆก็รู้เลยว่ารากโบตั๋นเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ในการทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับไวท์ลิลลี่ค่ะมีฤทธิ์ในด้านไวท์เทนนิ่งนะคะต่อมาก็คือจะเป็นสารสกัดจากดอกซึบากินะคะตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีแล้วก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเราอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นสารสกัดจากรากว่านน้ำลดอาการอักเสบระคายเคืองได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงที่โดนัทชอบมากเลยคือสารสกัดจากชาเขียวนะคะก็คือว่าจะมีกลุ่มฟลาโวนอยด์เยอะนะคะซึ่งก็จะมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงเหมือนกันแล้วก็จะช่วยต้านการชราลดริ้วรอยสารสกัดจากหน่อไผ่โมโซนะคะนี่คือเป็นพิเศษของเขาเลยมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียได้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะคะว่าวิธีการล้างเนี่ยมันจะล้างออกมาได้ยังไงแล้วก็เวลาเราล้างออกมาเนี่ยง่ายหรือว่ายากนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือ positive phyto crystal purifying cleansing oil นะคะนี่คือรองพื้นนะคะนี่คือ eyeliner แล้วก็ eyeshadow 2 สีแล้วก็มีลิปสติกนะคะกันน้ำหมดเลยนะคะเราล้างตอนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็มือต้องแห้งด้วยนะคะวิธีการใช้ก็คือให้กดลงมาบนมือสัก2ปั๊มก่อนเนาะแล้วก็ถูลงไปบนเครื่องสำอางนะคะบนเมคอัพแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าเมคอัพก็เริ่มละลายออกมาแล้วหลังจากที่สีละลายหมดแล้วนะคะใช้น้ำพรมลงไปค่ะเวลาเราถูต่อปุ๊บก็จะกลายเป็นน้ำนมนะคะให้ถูต่อไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยล้างออกให้สะอาดค่ะ
หลังจากล้างเรียบร้อยผิวนุ่มสะอาดนะคะนี่เลยเรามาสรุปความพึงพอใจกันนะคะโดนัทก็จะแยกออกมาเป็นแบบหัวข้อเนาะอันดับแรกก็คือส่วนประกอบนะคะโดนัทชอบส่วนประกอบของเขามากเพราะว่าใช้แล้วไม่เกิดสิวอุดตันแล้วก็เวลาล้างเนี่ยล้างออกมาแล้วมันสะอาดมากๆอีกอย่างนึงก็คือหลังจากล้างเนี่ยผิวไม่ตึงเลยผิวจะนุ่มๆแล้วก็ชุ่มชื้นเลยนะคะอีกอย่างนึงอันที่2ก็คือมาตรฐานในการผลิตของเขานะคะคือโดนัทจะชอบตั้งแต่เขาใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมี positive club ด้วยนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆเนาะการดูแลตลอดเวลาเลยเขามีตั้งแต่ call service center ด้วยซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมงมาตรฐานในการผลิตของเขาดีงามมากนะคะอีกอย่างนึงก็คือเขาได้รางวัล2รางวัลเลยนะคะอันดับแรกนี่ก็คือเป็นรางวัลได้อันดับ1 Cleansing Oil ในเพจของ Cosmenet นะคะอีกอันนึงก็คือได้รางวัลจากแพรวเป็น5ปีติดต่อกันในหมวดแพรว Iconic High Performance Cleansing Oil นะคะสำหรับหัวข้อในการทำความสะอาดนะคะดูแล้วรู้สึกว่าเวลาล้างเนี่ยทำความสะอาดแล้วก็ดึงส่วนประกอบต่างๆออกมาได้ดีมากๆแม้แต่มาสคาร่าขึ้นชื่อเลยว่าปัดแล้วอีก3วันยังติดอยู่เนี่ยตัวนี้เอาอยู่นะคะอันนี้คือโดนัทต้องบอกเลยว่าชอบด้วยแหละชอบในความเป็นออยอุ่นเวลาเราถูแล้วอ่ะมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะสำหรับราคานะคะก็คือ200 ml ค่ะราคา950บาทนะคะช่องทางการซื้อต่างๆนะคะเดี๋ยวโดนัทจะขึ้นไว้ให้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เพจได้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามโดนัทได้ด้วยนะคะใต้ตรงคอมเมนต์ได้เลยยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโดนัทขอตัวไปแล้วค่ะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ